ก่อนก็ปลูกนะไอ้พวกไม้สวยๆอะค่ะแต่มันก็ได้แต่ความสวยทุกวันนี้ก็เปลี่ยนจากไม้ประดับเป็นไม้ประแดกค่ะสวยด้วยนะแล้วก็กินได้ด้วยคนเมืองเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แน่นอนเราชอบปลูกผักเราก็สามารถแบ่งพื้นที่จัดสรรพื้นที่ของเราเนี่ยสักมุมนึงมาปลูกได้ซึ่งมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยมันอยู่ที่ใจแล้วว่าเราจะปลูกหรือเปล่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคถ้าหากว่าใจเราอยากจะปลูกนะคะสวัสดีค่ะแม่แนนค่ะเกษตรกรค่ะเก๋ๆแก๋ๆมีแค่คนเดียวค่ะที่อาม่าปลูกเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนไม่กินผักอาม่าก็เริ่มปลูกก็เริ่มใช้กุศโลบายมาบอกแล้วว่าอันนี้โตแล้วอย่างนี้อย่างนี้นะโตแล้วเห็นไหมลองกินดูสิอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็กินผักเป็นไปโดยปริยายเลยก็เลยมาทำกับลูกตัวเองบ้างปลูกในบ้านหลังนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ10ปีได้แหละแรกๆก็เริ่มปลูกจากในบ้านค่ะเป็นกระถางเล็กกระถางน้อยอะไรเงี้ยค่ะพัฒนามาเรื่อยๆเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นก็ขยายต้นไม้มากขึ้นช่วงจังหวะพอดีที่ว่าเราจะทาสีรั้วบ้านทาสีรั้วบ้านมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเราก็เลยปิ๊งไอเดียนี้ค่ะแล้วก็เอามารวมกันเป็นรั้วคอนโดผักที่บ้านเราก็ไม่ต้องเสียเงินค่าทาสีรั้วแต่กลับได้สิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งมีชีวิตรั้วผักมีชีวิตสีเขียวขึ้นมาแทนพอเราทำรั้วผักขึ้นพร้อมกันสวยงามมากจนเหลือกินเหลือใช้สิ่งที่เห็นได้ชัดประหยัดเพราะว่าผักที่เราปลูกเองเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่เราทำเองจากเศษอาหารเหลือใช้ในบ้านก็ทำให้เราทานได้อย่างมั่นใจเพราะที่เนี่ยแขกเยอะเพื่อนมาทุกวันเลยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่เราไม่ต้องทิ้งแขกไว้ที่บ้านแล้วก็ขับรถไปตลาดคือแขกมาเราก็สามารถที่จะตัดผักที่เรามีอยู่เนี่ยรับรองแขกได้เลยทำให้มีกิจกรรมร่วมกันก็ชวนกันมาเด็ดมาตัดผักด้วยกันมันเกิดความสวยงามขึ้นอย่างมหัศจรรย์มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่เขายังมองภาพไม่ออกแต่เขาไม่เห็นปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทำได้เขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาแนวคิดตรงนี้ไปทำอะค่ะก็ทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยเราจะปลูกจริงเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง100บาทเนี่ยทำได้การปลูกผักเนี่ยจริงๆไม่ยากเลยอยู่ที่ใจเราถ้าหากว่าใจเรามาเนี่ยวิธีการมันก็จะตามมาเองเริ่มจากผักที่เราชอบรับประทานก่อนดับแรกเลยผักที่ปลูกง่ายหาเมล็ดพันธุ์มาใน1ซองเนี่ยประมาณ 10-15 บาทเนี่ยมีเป็น100เมล็ดเลยแล้วก็ดินก็ถุงนึงประมาณ20บาทถึง35บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเริ่มเพาะพอต้นกล้าโตแข็งแรงแล้วก็แยกต้นกล้าออกที่กระถางไม่นานค่ะผักพวกเนี้ยจะใช้เวลาประมาณ 30-90 วันไม่เกินเนี้ยค่ะก็จะเกิดแล้วก็รับประทานได้เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยต้องสวยนะคะมือแม่เนี่ยก็จับดินนะคะแต่แม่ก็ยังทาเล็บสวยๆเรารดน้ำต้นไม้เราก็สวยนะคะเราก็ทำทุกอย่างให้สวยมันไม่จำเป็นต้องไม่สวยเพราะว่าเรามีความสุขสวยจากข้างในพอเรามีความสุขปุ๊บมันก็ออกมาจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกเหตุผลหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินผักสดที่เราปลูกเองและการที่เราปลูกผักได้รดน้ำผักเหมือนกับเราได้พูดคุยกับเขาตื่นมาเจอผักสีเขียวอะมันทำให้เราเจอพลังบวกแต่เช้าทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีมันก็คงจะมีสารอะไรบางอย่างเนาะก็ทำให้เราดูอ่อนกว่าวัยก็ดูสาวดูสวยคนชมเยอะไหมครับโอ้เยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะอันนี้เอาไปเรียนแบบได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์